ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งให้พอ f b อบเนี่ยเอาผู้สื่อข่าวที่เอาข้อมูลที่เร็ดรอดจากหน่วยงานรัชการสหรัฐไปเปิดเผยเนี่ยมาติดคุกเดลี่ขวดในวันนี้จากกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ที่กล้าแชรโดนัลด์ทรัมป์และเคยโค่นประธานาธิบดีมาแล้วคนหนึ่งนิกสันคนนั้นในวันนี้คือทรัมป์ democracy dies in darkness ประชาธิปไตยนั้นตายตายในเงามืดคือเงามืดก็คือในที่นี้ถ้าไม่มีวอชิงตันโพสต์แชรด Donald Trump ถ้าไม่มีนิวยอร์กไทม์แชร์ Donald Trump ถ้าไม่มี CNN รายงานข่าวตามเนื้อผ้าแล้วยอมโดน Donald Trump ปกล่าวหาว่าเป็น Fake News ถ้าไม่มีเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้คอยรายงานข่าวให้เราได้อ่านอ่านเสร็จแล้วนำมาคัดกรองนำมาแปลนำมาวิเคราะห์นำมาเล่าสู่กันฟังกันต่อเนี่ย ถ้าเป็นไปตามความต้องการของประธานาธิบดีคนที่45อย่างที่ได้สั่งการให้กับพอ FBI เจมส์โคมี่เนี่ยว่าไล่ไปเปิดปากสื่อถ้าสามารถทําได้โดยเฉพาะจะเอาเอกสารราชการไปเปิดเผยเนี่ยทำไปกฎหมายเนี่ยต้องเอาผู้สื่อข่าวติดคุกเนี่ยถ้าเป็นไปอย่างนั้นประชาธิปไตายตายแน่ในอเมริกาแต่ว่าโชคดีเสรีภาพของสื่อวอชิงตันโพสต์นิวย York ไทมส์ซีเยังมี แม้ว่าจะโดนกล่าวหาขนาดไหนว่าเป็นเฟกนิวส์ยังอยู่ยังมีและยังไม่ล้มหายตายจากไปไหนเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยสหร,รัฐยังอยู่ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีชื่อว่าโด,ดอนัลด์รับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h ANNEL ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้